ีแต่เรื่องให้ต้องแก้ตัวเอ้ยแก้ข่าวล่าสุดก็อีกแล้วค่ะเมื่อมีข่าวเมาส์จากกองละครถึงผิดรักแรงหึงของหนุ่มณเดชน์กับนางเอกคู่จิ้นสาวยาย่าว่าณเดชน์หึงยาย่าที่มีทายาทน้ำอัดลมส่งดอกไม้มาให้กลางกองละครทำให้ณเดชน์ไม่พอใจคว้าดอกไม้จากมือยาย่าแล้วปาทิ้งลงถังขยะซะเลยโอ้ถ้าจริงก็แรงอะไม่มีนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะรู้ข่าวแล้วครับรู้ข่าวมีคนส่งมาให้ดูเมื่อวานครับผมก็ตลกดีเหมือนกันฮะตกใจก็กลัวคนว่าแบบเอ้ยอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีครับไม่ใช่ครับแล้วถามยาย่าไหมคะว่ามีไฮโซน้ำมันลมมาจีบจริงๆทางยาไม่ถามหรอกครับไม่ถามหรอกครับก็เป็นห่วงอยู่ครับผม